สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของอาสาประชาชนนะครับเนื่องจากวันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ที่2ของเดือนนะครับมกราคมหลังปีใหม่ก็จะเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งนะครับสำหรับเด็กๆนะครับที่ผู้ใหญ่เขาให้ความสำคัญเป็นวันเด็กแห่งชาตินะครับแน่นอนที่สุดนะครับจริงๆมันก็ทุกวันก็เป็นวันของเด็กๆนะครับแต่ว่าวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นเหมือนสัญลักษณ์ที่ผู้ใหญ่จะเอาใจเด็กจะดูแลเด็กนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นทุกๆวันปัญหาเด็กก็ยังจะคงเดิมกันอยู่นะครับซึ่งสะท้อนความคิดความเห็นเหล่านี้ได้จากการสำรวจโพลที่ออกมานะครับเมื่อวานและก็วันนี้ล่าสุดนะครับจากทั้ง eBack Poll และก็สวนดุสิตโพลที่ออกมาล่าสุดนะครับวันนี้ผมชวนท่านที่ปรึกษากรรมธิการนะครับเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุและก็ผู้พิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็เป็นผู้หญิงที่อยู่ในแวดวงนะครับเด็กสตรีอยู่แล้วนะครับมาคุยกับคุณผู้ชมนะครับอาจารย์พุทธศรีตามไทยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะคุณถนอมสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะครับก่อนอื่นผมต้องสารภาพกับอาจารย์ก่อนนะครับผมคิดว่าอาจารย์เป็นคนเชียงรายเอ้าทำไมอะคะตกลงอาจารย์เป็นคนไทยเป็นคนไทยแน่ๆค่ะเป็นคนไทยที่ใช้สิทธิมากเหลือเกินอยู่ครับว่าเกิดจังหวัดหนึ่งแล้วก็ร่อนเร่มันเรียนหนังสืออีกจังหวัดหนึ่งแล้วก็โยกย้ายไปมีชีวิตอยู่ทะเบียนบ้านอีกจังหวัดหนึ่งแล้วแต่ ประเทศไทยนี่มันน่ารื่นรมมากทุกแห่งเลยอาจารย์เกิดที่ตรังเกิดที่ตรังใช่ค่ะเป็นคนตรังเลยเป็นคนตรังใช่ค่ะถ้าจะใช้ถิ่นกำเนิดก็คือตรงนั้นเลยครับค่ะแล้วก็มาเรียนหนังสือก็เรียนที่ตรังด้วยแล้วก็พอถึงป.5ก็มาเรียนที่กรุงเทพนะคะจนกระทั่งจบมหาวิทยาลัยครับแล้วก็ไปทำงานทำการมาแล้วก็อยู่วันหนึ่งก็โยกย้ายไปเป็นประชาชนชาวเชียงใหม่เชียงใหม่ไม่ใช่เชียงรายนะเชียงใหม่เชียงใหม่ใช่ไหมฮะผมก็เลยคิดว่าอาจารย์เป็นคนเชียงใหม่เชียงรายมาโดยตลอดโอ้แต่อู้กับเมืองได้เนาะอู้ได้ได้เจ้าอู้จ้าอู้จ้าอู้จ้าได้เหมือนกันค่ะแรงได้ได้หมดเลยอย่างเลือดแต่อย่างเลือดแต่อีสานไม่ได้เดี๋ยวเจอสามจ่าไม่กี่นัดได้อยากมาเหมือนกันอันนี้ก็ปูพื้นฐานให้คุณผู้ชมก่อนนะครับอาจารย์เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ใช่ค่ะเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์นี่ก็แปลกอีกเหมือนกันว่าทำไมไปสนใจเรื่องการเมืองวิทยาศาสตร์กับการเมืองเนี่ยมันไปด้วยกันไกลมั้ยมันไกลกันอยู่นะแต่พอไปคิดถึงคุณหญิงกัลยานี่ก็ใช่เหมือนกันสิริโชคโสภาก็ใช่เรียนเคมีเคมีทางด้านนี้นะครับแต่มาสนใจงานทางด้านการเมืองเข้าใจว่าจะเป็นอย่างนี้มั้งคะคือเติบโตมากับคุณพ่อที่เป็นนายอำเภอครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นพยาบาลเพราะฉะนั้นก็จะใช้ชีวิตอยู่ในชนบทมากแล้วก็ความที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องไปคลุกคลีอยู่กับชาวบ้านครับมันก็คือการเมืองนั่นแหละค่ะคือหมายความว่าการที่คุณพ่อจะต้องให้บริการชาวบ้านคุณแม่จะต้องให้บริการชาวบ้านชาวบ้านก็ต้องแวะมาหามาคุยอะไรต่ออะไรกันสารพัดสารเพต้องสัมผัสกับปัญหาตลอดเวลาค่ะซึ่งเราก็รู้สึกว่าหาประทับใจในประชาชนที่เขารู้สึกว่าเขาไว้ใจที่จะให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรคุณแม่ก็บางทีนะคะเป็นพยาบาลเนี่ยอยู่ชนบทเราไปอยู่ในที่ที่ไม่มีไฟฟ้าถนนก็มีถนนลูกรังบางที่ก็ยังไม่มีขี่จักรยานไปคุณแม่ก็กระโดดขึ้นซ้อนจักรยานตีสองตีสามไปช่วยชาวบ้านเขาบางทีเขาก็ถูกยิงบางทีก็ถูกฟันคุณแม่ก็ไปทำแผลอะไรเงี้ยเราก็มีความไว้ใจโดยตลอดคุณแม่ก็ไว้ใจโดยตลอดไม่เคยมีคำถามเลยนะคะว่าคนที่ขี่จักรยานมาเนี่ยคือใครมาถึงข้อประตูบ้านก็ไปเลยอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกเฮ้ยนี่มันชีวิตชาวบ้านที่เขาอยู่กันมันก็เลยสนใจอย่างนั้นนะคะแล้วก็คุณพ่อเนี่ยที่บ้านก็จำได้สมัยก่อนก็ต้องอ่านเช่นสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์อ่านอะไรประเภทอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เติบโตอยู่กับซึมซับสิ่งแวดล้อมใช่ใช่อาจารย์พอจบมานี่ก็ไปเป็นอาจารย์สอนทางด้านเคมีเคมีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกษตรศาสตร์นะครับและอาจารย์ก็มาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติใหม่แห่งประเทศไทยแล้วครับนั่นก็หลังจากอีกหลายปีแล้วนะคะคือพอเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรปุ๊บแล้วบังเอิญสอบได้ทุนขององค์การสหประชาชาติเพื่อจะไปเรียนหนังสือก็ไปเรียนปริญญาโทปริญญาเอกจบกลับมาก็มาทำงานที่สสวทก็คือการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์นะคะก็ทำให้เด็กนี่แหละค่ะอยากจะให้เด็กมีเหตุมีผลและทำยังไงถึงจะให้รู้สึกว่าเรียนวิทยาศาสตร์มันสนุกไม่ใช่วิชาที่มันอยู่บนหิ้งวิจัยเสร็จปั๊บก็วางไว้บนหิ้งแล้วก็ทำอะไรไม่ได้แต่ก็สนุกมากนะคะช่วงนั้นก็สนุกมากทีเดียวเพราะว่าท้าทายเข้าไปหมดเลยเพราะว่ามันต้องเป็นการเรียนวิทยาศาสตร์แบบที่เราต้องคิดหาทดลองและยังจำได้นะคะว่าเราได้รับการมอบหมายให้คิดดูซิว่าจะทำการทดลองอะไรดีให้ปลูกข้าวครับนะผู้สดีก็บอกว่าให้นักเรียนปลูกข้าวนะคะในกระถางเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าวงชีวิตข้าวมัน 3-4 เดือน1เทอมพอดีแต่ว่าอยากจะให้เขาเนี่ยได้มีความอดทนต่อการที่จะดูการเจริญเติบโตของต้นข้าวตั้งแต่เป็นเม็ดโต
โตขึ้นไปเท่าไหร่จนกระทั่งออกรวงเห็นช่วงที่มันโตขึ้นมาเป็นระยะให้ได้รู้สึกสำนึกว่าเม็ดข้าวแต่ละเม็ดเนี่ยมันคือสมัยก่อนนี่เราเป็นแชมป์ใช่ไหมคะในเรื่องส่งออกข้าวตอนนี้ก็เป็นแชมป์แชมป์ที่3มาสิแชมป์โกงอ๋อแชมป์โกงจำนำข้าวใช่นั่นอีกเรื่องนึงเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกสนุกมากแล้วหลังจากนั้นถึงจะได้ค่อยๆทำงานก็ไปเป็นผู้อำนวยการของโรงเรียนนานาชาติใหม่แห่งประเทศไทยซึ่งต้องเรียกเป็นโรงเรียนอินเตอร์ว่างั้นเถอะนะคะคแล้วก็ไปช่วยอาจารย์สิบนนท์ในฐานะที่เป็นตอนนั้นนะคะคือเป็นตอนที่รู้สึกสิบนนท์นักการศึกษาเกตุทัศน์ใช่ใช่ทีนี้ตอนนั้นเนี่ยท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในช่วงที่เป็นรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่มันน่าตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่าการที่เราได้ไปทำงานกับท่านเนี่ยนะคะท่านมาถึงที่กระทรวงเนี่ยแต่เช้าเนี่ยเขาหกโมงเช้าท่านมาถึงแล้วนะแล้วเราก็ได้เรียนรู้ว่าถ้าเผื่อมีคนที่อยู่ในตำแหน่งพวกนี้ทำงานให้กับประชาชนแบบจริงๆจังๆแล้วเวลาท่านประชุมอย่างเงี้ยนะคะทั้งหมดนี่คือผลประโยชน์ของประชาชนเราสัมผัสได้แล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเผื่อว่ามีนักการเมืองดีนะคะซึ่งเข้าไปนั่งอยู่ในตำแหน่งพวกนี้นะคะช่วยเป็นผู้นำทำให้ข้าราชการเองอะไรเองทั้งหมดนี่นะคะก็ทำงานไปให้กับประชาชนจริงๆเนี่ยเอ้ยมันไปได้นะนั่นนะคือจุดที่มีความรู้สึกว่าน่าสนใจเป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นความคิดตรงนี้ที่จริงๆจังๆนะอาจารย์มีลูกไหมไม่มีค่ะจะมีลูกจะถามต่อไหมคะว่าทำไมไม่มีทำไมไม่มีลูกต้องสารภาพความจริงว่าเป็นคนขี้ขลาดตาขาวมากเลยเนื่องจากว่าอย่างนี้คุณถนอมเราต้องนึกว่าเด็กๆแต่ละคนเนี่ยนะคะที่เกิดมาจากเราเนี่ยมันคือความรับผิดชอบของเราสูงสุดไม่ว่าเราจะทำงานที่ไหนก็แล้วแต่ชีวิตของลูกเนี่ยชีวิตของเด็กเนี่ยมันต้องมาที่หนึ่งเราก็ตั้งคำถามกันสองคนกับสามีว่าเอ้เราเนี่ยนะจะให้ความรักกับใครหมายถึงลูกนะคะโดยไม่มีเงื่อนไขได้ไหมไม่มีเงื่อนไขใดๆนะคะหมายถึงพ่อแม่เนี่ยต้องยืนอยู่ตรงนี้เป็นผาอยู่เสมอเป็นผาให้ลูกพิงไม่ว่าลูกถ้าเกิดเป็นลูกสาวไปท้องก่อนวัยอันควรไม่ว่าลูกบังเอิญจะไปติดยาไม่ว่าลูกจะบังเอิญไปอยู่ในกระบวนการเช่นบังเอิญไม่รู้จะซวยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอยู่กับกระบวนการขโมยขโจรนะคะยาเสพติดอะไรต่ออะไรร้อยแปดเราไหวไหมคะรับได้ไหมถ้าเจอแบบนั้นเราไหวไหมคะเรามีความรักเต็มเปี่ยมพอที่จะให้เขาโดยไม่มีเงื่อนไขได้ไหมแล้วก็เราเนี่ยถึงแม้จะให้ได้ในสิ่งที่ดีที่สุดคือทั้งเวลาและอะไรแต่เราก็ไม่มีอะไรรับประกันได้เลยคุยกัน2คนปรึกษากันเสร็จปั๊บคำตอบที่ได้คืออย่าดีกว่าจริงๆอาจารย์ก็มีลูกได้ถูกไหมได้แต่ว่าอย่าดีกว่าแต่เลือกที่จะไม่มีใช่ด้วยเหตุผลที่อาจารย์ว่ามาใช่ใช่คือเรารู้สึกว่านั่นคือหน้าที่ความรับผิดชอบสูงสุดที่มนุษย์พึงจะมีอาจารย์ครับทราบไหมครับว่าอาจารย์ได้ทำให้พืชพันธุ์ดีๆจากครอบครัวหนึ่งที่จะสร้างบุคลากรดีๆนะครับมาเพื่อประเทศนี้เนี่ยกำลังต่อว่าเหรอคะจะสายไปหน่อยแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไปทำได้นี่ครับอาจารย์นะโคลนนิ่งอะไรอย่างนี้ได้ไหมเราใช้วิธีอย่างนี้ค่ะคือเราใช้วิธีสนับสนุนเด็กคนอื่นๆดีกว่าเพราะวันนี้เนี่ยก็มีเด็กๆเนี่ยค่ะที่ถูกทิ้งขว้างแล้วก็อยู่ในสถานอะไรต่างๆนี่ค่ะทั้งสถานสงเคราะห์ก็ดีหรือแม้แต่เด็กที่ถูกทิ้งนะคะเด็กที่เติบโตขึ้นมาแล้วไม่มีเงินจะเรียนหนังสือไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเราสนับสนุนอย่างนั้นดีไหมก็เหมือนกับเด็กๆเหล่านั้นเขาเกิดมาแล้วกับคนที่ไม่มีครอบครัวแล้วกำลังพูดถึงเรื่องครอบครัวอบอุ่นพูดกับคนที่ไม่มีลูกเลยจะเข้าใจก็มีหลานไงอโทก็มีหลานแล้วมีเด็กๆอื่นๆเยอะแยะแวดล้อมเต็มไปหมดเลยไม่จำเป็นต้องมีลูกตัวเองหรอกไม่จำเป็นไม่จำเป็นค่ะเราก็มีหลานอยู่มีโอ๊ยมีสารพัดจะมีครับในกรรมาธิการเด็กของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็มีผู้ใหญ่ทั้งนั้นมีเด็กไหมมีเด็กไม่มีค่ะมีสสบุญธิดาของเราเนี่ยเด็กก็เพื่อนมั้งแต่เด็กก็เป็นผู้ใหญ่ถูกไหมก็ใช่ถูกต้องแต่ว่ามีเด็กกรรมาธิการเด็กแต่ไม่มีเด็กอยู่ถูกไหมไม่มีเด็กอยู่แต่ว่างๆเราก็เชิญเด็กมาแล้วเราก็ไปเยี่ยมเด็กนะคะกรรมาธิการผู้ใหญ่เหล่านี้เนี่ยเมื่อพูดถึงเด็กเนี่ยคิดเป็นบวกคิดเป็นลบคิดเป็นปัญหาหรือคิดเป็นการสร้างสรรค์หรือคิดยังไงอาจารย์ในคิดบวกและคิดสร้างสรรค์ด้วยความเป็นห่วงจริงๆท่านประธานของกรรมธิการนี่คือคุณอรุณีชำนัญญาซึ่งเป็นสสมาจากพะเยาเนี่ยนะคะแล้วต้องยอมรับว่าสสทั้งหลายไม่ว่าจะมาจากพรรคไหนก็แล้วแต่เนี่ยที่มาอยู่กรรมธิการนี้นะคะมีความสนอกสนใจเรื่องนี้จริงๆคือเขาเลือกมาถูกไหมเขาเลือกมาคือจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าสนุกมากคือกรรมธิการอื่นบางที่อาจจะถูกจับยัดนะถูกแต่กรรมธิการพวกนี้เลือกมาส่วนใหญ่ต้องเลือกมาอยากจะมาแล้วก็มีผู้ชายอยู่เล็กน้อยนะคะสัก 3-4 คนนะคะเช่นคุณแซมยุรนันท์นะคะคุณนิพนธ์ศรีทะเรศนะคะแล้วก็คุณสมศักดิ์นะคะจากนนทบุรีหรือไงนะคะทีนี้ที่มันสนุกก็คือว่า
เราพูดกันเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยเราก็พูดกันเรื่องนี้ค่ะว่าเรื่องเด็กเยาวชนแล้วเราก็พูดคุยกันกับพัฒนาสังคมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านรองปลัดก็มาก็พูดคุยกันก็อยากจะขอดูแผนเรามาคุยกันได้ไหมว่าแผนของกระทรวงเนี่ยนะคะจะทำอะไรบ้างเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งบังเอิญเราดูแลด้วยทั้งหมดเนี่ยนะคะก็เริ่มต้นจากเด็กเยาวชนเลยนะคะก็จะมีแผนนู่นแผนนี้แผนนี้แผนนั้นเยอะแยะเลยก็คุยกันด้วยความเป็นห่วงกังวลแล้วก็เป็นความคิดสร้างสรรค์เรามีความรู้สึกว่าอย่างนี้ค่ะคุณถนอมจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะให้เด็กทุกคนเนี่ยได้รับสิทธินี่เอาง่ายๆเลยนะคะสิทธิขั้นพื้นฐานที่สุดเลยสิทธิเด็กตามกฎหมายเลยนะปฏิญญาสากลตามธรรมชาติด้วยนะคะแล้วก็ตามด้วยปฏิญญาสากลคือสิทธิที่เขาจะมีชีวิตอยู่สิทธิที่เขาได้รับการดูแลและการพัฒนานะคะวันนี้นั้นเราก็ตั้งคำถามกันเองว่ายังไงอะคะเนี่ยวันนี้เด็กโง่ลงทุกวันเลยตัวเลขมันบอกไม่ใช่เราพูดเองนะคะตัวเลขมันฟ้องว่า IQ กี่ครั้ง IQ ต่ำลง IQ ก็ต่ำลงเรียนหนังสือวิชานู้นวิชานี้ก็ตกกันรวดอะไรเงี้ยนะคะไม่โผล่เกิน 50% จะเป็นโอเน็ตจะเป็นอะไรเนี่ยนะคะเด็กเยาวชนคร่อมไปเลยนะคะแล้วถามว่าเด็กถูกทิ้งถูกทำร้ายนะคะก็ยังมีปรากฏอยู่นะเด็กถูกชายถูกการถูกกระบวนการค้ามนุษย์นะคะแล้วก็ถูกเรื่องของเด็กที่ต้องไปเข้าสู่กระบวนการขอทานเด็กๆเล็กๆเนี่ยนะคะอะไรทั้งหลายทั้งปวงเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ยยังไงล่ะเนี่ยแล้วเราจะต้องตั้งเป้ากันดีไหมเราก็พูดกันเล่นๆ นะคะก็ขอรบกวนทางพม.ว่าเอ๊ข้าราชการลองตั้งเป้าดีไหมคะว่าเนี่ยไอ้เด็กที่เขาบอกว่าโง่ลงทุกปีนะคะเอาสักหน่อยดีไหมคือหมายความว่าตั้งเป้าไว้เลยเช่นปีหน้านะคะทำได้ไหมให้ IQ มันเพิ่มขึ้นมาสัก2-3 จุดปีนี้เท่านี้ปีนี้พรุ่งปีหน้าต้องโตขึ้นอย่างหรืออันที่สองลดได้ไหมคะจำนวนเด็กเนี่ยอย่างเช่นเด็กเนี่ยเขาบอกปีหนึ่ง 80,000 กว่าคนเนี่ยค่ะที่เจ็บป่วยไปนะคะเช่นจากอุบัติเหตุเป็นอันดับหนึ่งแต่อันอื่นๆก็ยังมีเช่นไปโดนสารพิษที่อยู่ในบ้านเอ่ยอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยค่ะเราจะรณรงค์เราจะทำยังไงหาวิธีเอาตั้งเป้าง่ายๆก็แล้วกันได้ไหมอย่าไปครอบคลุมอะไรหมดเลยแล้วที่มากยิ่งไปกว่านั้นเราก็บอกว่าเด็กๆเนี่ยไม่มีทักษะชีวิตเราเห็นแผนงานของพม.เนี่ยเขาก็เขียนไว้ว่าเขาจะลุกขึ้นพัฒนาทักษะชีวิตอย่างงู้นอย่างนี้ให้กับเด็กก่อนออกไปสู่สังคมจริงๆแต่ผมฟังอาจารย์จากตรงนี้แล้วเมื่อกี้ที่ผมถามอาจารย์ว่าผู้ใหญ่พอคิดถึงผู้เด็กเรื่องเด็กเนี่ยคิดบวกหรือคิดลบเป็นห่วงห่วงนี่เป็นลบนะเป็นห่วงเป็นลบไหมว่าเด็กจะเป็นอย่างนี้ว่าเด็กจะเป็นอย่างนู้นไม่เชิงลบทีเดียวนะเป็นความปรารถนาดีแต่เราอยากจะมองเห็นเด็กเราเชื่อว่าเด็กมีศักยภาพเอางี้ดีกว่าเราเชื่ออย่างนั้นจริงๆเราเชื่อว่าเด็กมีศักยภาพอย่างพูดถึงเรื่องของอันนี้ค่ะเรื่องผมเผิมอะไรเนี่ยค่ะของเด็กที่บังเอิญมีข่าวอยู่นะคะเราก็คิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ค่อยให้เด็กๆเนี่ยได้ช่วยกันคิดนะคุณถนอมต้องพาทีมบลูสกายไปเยี่ยมบ้านกาญจนาภิเษกคือบ้านกาญจนาภิเษกเนี่ยจะเหมือนกับบ้านเมตตากรุณาอุเบกขานะคือเป็นบ้านที่ให้น้องๆผู้ชายซึ่งกระทำผิดและศาลตัดสินว่าผิดเนี่ยแต่อายุต่ำอายุเตี้ยกว่า18แต่ว่าคุณที่ชานนครนี่ฉันก็จะพูดถึงเธอเสมอเลยเธอเป็นผู้หญิงที่แบบมหัศจรรย์มากเลยเรื่องพวกนี้มาตลอดเป็นนักไม่ใช่เราก็ทำแบบเขาเรียกอะไรทำด้วยหัวจิตหัวใจเลยที่บ้านนี้ไม่มีรั้วที่บ้านนี้ไม่ได้ต้องใส่ฟอร์มที่บ้านนี้เวลาจะไปไหนก็ไม่ต้องใส่รถที่มันมีกรงอ่ะนึกออกไหมคะคือเขาให้เด็กเนี่ยได้มามีส่วนร่วมคิดกันขึ้นมาเองเรื่องของวินัยเรื่องของอะไรแล้วเขาก็ให้เด็กรู้สึกว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเขานั้นนะมันเป็นจังหวะที่เขาก้าวพลาดซึ่งในชีวิตของคนทุกคนเนี่ยมันมีการก้าวพลาดเสมอครับไม่ใช่เป็นนักโทษที่ต้องถูกรุมตีถูกใช้อำนาจนึกออกไหมคะบางทีเนี่ยในบ้านอื่นๆเด็กถึงได้แหกบ้านกันออกมาครับเมตตากรุณาอุเบกขาอันนี้ก็เป็นอีกมุมนึงของเด็กๆที่เราจะต้องเรียกว่าได้รับการเอาใจใส่และควรจะดูแลด้วยและควรจะสนับสนุนกระทรวงยุติธรรมเนี่ยตั้งใจคุณหญิงจันทนีสันตบุตรเนี่ยนะคะก็เริ่มต้นอยากจะขอให้คุณทิชามาแล้วก็ลองเริ่มได้ไหมวิธีการเชิงบวกอย่างเงี้ยกระทรวงยุติธรรมนะคะท่านอธิบดีธวัชชัยไทยเขียวก็โอ้โหก็สนับสนุนกันให้แต่เราเห็นอันเนี้ยมีประสบความสำเร็จเคยมีเด็กที่แบบเด็กคนนึงไปฆ่าพ่อของเด็กอีกคนนึงแล้วมาอยู่ที่เดียวกันอ่ะถ้าเป็นบ้านอื่นเนี่ยต้องขาโจกันโอ้โหมันต้องอุตลุดมันจะตายไปข้างนึงนะคะอันนี้เขาสามารถจะทำให้เด็กทั้งสองคนในท้ายที่สุดนี่นะคะคุณย่าของครอบครัวที่พ่อเสียเนี่ยก็มาเป็นผู้ให้อภัยให้กับเด็กโอ้โหมันสุดยอดมากเลยแต่เนี่ยค่ะจะดูเด็กเนี่ยคือต้องดูด้วยจิตวิญญาณเราเองเนี่ยเราบอกเลยนะคะกับคุณทิชาบอกเฮ้ยคุณทิชาเราไม่เป็นเลยนะอย่างเงี้ยแต่เราสนับสนุนได้นะถ้าพูดถึงเรื่องของเด็กเนี่ยผมจะมองว่าเป็นเรื่องพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กถ้าถามว่าเด็กเนี่ยหรือเด็กหรือลูกเนี่ยเป็นหัวใจของพ่อแม่ถูกทำทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันนี้หามรุ่งหามค่ำหากินอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อลูกทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับความจริงว่าปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กนี่เยอะมากแต่พอปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับเด็กดูเสมือนหนึ่งว่าครอบครัวนี้เอาไม่อยู่
นะครับจะเป็นครอบครัวนู้นครอบครัวนี้ครอบครัวไหนก็แล้วแต่นะเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่คนก็คาดหวังจากว่ารัฐจะต้องมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเด็กมันผิดนะตั้งใจอยากจะมีลูกแล้วเนี่ยเราต้องคิดว่านี่คือความรับผิดชอบของเราไงจะไปหารัฐที่ไหนก็โถเอ้ยก็รัฐมูแต่โกงข้าวทำนู่นทำนี้กันอยู่แล้วจะมาดูแลเด็กที่ไหนคะไม่ได้นี่ๆเขาบอกว่าอะไรนะคะให้รักษาวินัยฝ่ายเรียนรู้เอาดูตัวอย่างก่อนมีไหมคะรัฐบาลเนี่ยผู้นำที่ฝ่ายเรียนรู้มีไหมคะผมดูนะครับอาจารย์นะเดี๋ยวจะเชิญคุณหมอเดลในช่วงหน้านะครับมาโฟนอินกับคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งนะครับอาจารย์รวบรวมเราบอกเนี่ยตั้งแต่ปี2498มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันมีคำขวัญวันเด็กมา54คำขวัญละทีนี้ผมดูตรงนี้ปั๊บแล้วก็สอดคล้องกับที่คุณหมอว่าก็คือว่าผู้ใหญ่ที่ให้คำขวัญเนี่ยซึ่งเป็นผู้นำของประเทศเรียกร้องออกกับเด็กว่าเด็กจะต้องเป็นอย่างนั้นว่าเด็กจะต้องเป็นอย่างนี้เด็กจะต้องไม่เคยถามเด็กใช่ไหมเด็กเขาก็อยากจะเรียกร้องเหมือนกันแต่ว่าผู้ใหญ่ก็ไม่รู้ฟังหรือเปล่านะคะแต่อันนี้คืออันสำคัญไงคะที่เราคิดว่าความจริงแล้วเนี่ยเวทีของการที่จะต้องให้เด็กได้พูดได้คิดเนี่ยค่ะมันจำเป็นต้องมี คุณถนอมต้องยอมรับนะคะว่าสังคมไทยเนี่ยมันเป็นสังคมวัฒนธรรมที่เรียกว่า เขาเรียกอะไร ผู้ใหญ่มีสิทธิมากกว่านึกออกไหมคะพ่อแม่ก็เหมือนกันมีพ่อแม่สักกี่คนในครอบครัวเด็กเทียมผู้ใหญ่ไม่ได้มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมีสักกี่ครอบครัวคะที่จะอธิบายให้เด็กรู้ว่าทำไมแม่ถึงห้ามลูกทำอย่างนี้นะคะเอาง่ายๆเอาเหมือนผู้หญิงเนี่ยสมัยก่อนเราก็ได้รับการสอนว่าต้องรักนวลสงวนตัวอย่าไปอยู่กับผู้ชาย2ต่อ2นะแต่ไม่เคยมีใครอธิบายเฮ้ยทำไมถึงต้องไปอยู่กับผู้ชาย2ต่อ2ไม่ได้มันเป็นยังไงกันนักหนาแล้วจำได้อาจารย์เจมศักดิ์เคยพูดถึงเนี่ยขอโทษนะครับพูดถึงอาจารย์เจมศักดิ์คืออาจารย์ก็บอกว่าถ้าเผื่อสมมติผู้ชายผู้หญิงเริ่มไปจับมือเนี่ยคะเอ้ยมันอยู่วัยนี้มันเริ่มมีความรู้สึกนะถ้ากอดกันนะคะมันจะนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ถ้าจูบกันแล้วก็ไปเลยคือ 80% ไอ้อย่างเงี้ยเป็นต้นคือถ้ามาอยู่ด้วยกันมันก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พออยู่ด้วยกันมันก็จะต้องไปต่อถูกมั้ยถูกต้องคือมันต้องอธิบายให้ฟังอ่ะทีนี้เราไม่เคยรับรู้เลยเด็กไม่เคยมีใครรับรู้ว่าอ๋ออย่างนี้นี่เองนั่นคือเหตุผลว่าคือถ้าการมีคนอื่นมันก็เป็นการช่วยปกป้องว่าให้เราเนี่ยไม่ขยับเข้าไปหากันอาจารย์มองง่ายเกินไปอาจารย์มองมาที่ต้นตอของปัญหาก็คือว่าถามว่าที่มาของเด็กคืออะไรก็จากครอบครัวใช่ถ้าคุณมีครอบครัวมีลูกแล้วคุณต้องรับผิดชอบแน่นอนคุณต้องดูแลอย่าหวังว่าครอบครัวอื่นหรือรัฐบาลซึ่งเป็นครอบครัวใหญ่จะต้องมาดูแลตรงนี้แต่พูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกสักทีเดียวต่ออีกนิดนึงได้ไหมคะว่าแม้ว่าครอบครัวจะต้องรับผิดชอบก็จริงอยู่นั่นเป็นอันที่หนึ่งแต่วันนี้เนี่ยภาระเหมือนคุณน้องพูดถึงอะว่าทั้งพ่อทั้งแม่ก็ลุกขึ้นไปหาเงินหาทองกันอุตลุดไปหมดเลยภาระเนี่ยมันอยู่ทั้งสองบ่าเนี่ยไม่ไหวแล้ว รัฐจะช่วยได้ก็คือรัฐจะต้องช่วยมีกลไกหรือมาตรการต่างๆที่จะช่วยเอายกตัวอย่างง่ายๆเช่นแม่ที่ต้องไปทำงานอยู่ในโรงงานเราน่าจะต้องสนับสนุนให้สถานประกอบการเนี่ยมีศูนย์เลี้ยงเด็กที่อยู่ในสถานประกอบการเองหรืออยู่บริเวณเดียวกันนึกออกไหมคะแล้วอย่าไปถือคือต้องชวนคุยให้ผู้ประกอบการรู้สึกว่าอันนั้นไม่ใช่ค่าใช้จ่ายแต่ต้องเป็นการลงทุนเพื่อจะให้แม่เนี่ยเขามีความสุขเพราะรู้ว่าลูกอยู่ที่ตรงนั้นลูกจะได้กินนมตัวเองแล้วลูกถ้าไม่สบายแม่ก็จะได้ดูอยู่ตรงนั้นจะทำให้ความสามารถในการผลิตของเขาไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่คือถ้าใจเราสบายเนี่ยเราก็ทำงานเต็มที่ถูกไหมคะอันนี้ที่คนมองไม่เห็นแล้วก็กลับไปตีเป็นค่าใช้จ่ายแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นการลงทุนอย่างชนิดที่เรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกค่ะอันนี้คือเราก็บอกอันนี้คือมาตรการกลไกของรัฐที่จะช่วยได้แต่การดูแลเบื้องต้นเนี่ยหัวจิตหัวใจและเด็กทุกอนูเนี่ยต้องมาจากพ่อแม่อาจารย์เห็นคำขวัญปีนี้คะของรัฐบาลชุดนี้นะครับยาวเหยียดเลยเดี๋ยวเป็นลายมือของนายกรัฐมนตรีด้วยนะเนี่ยได้กล้องจับนิดนึงนะฮะอาจารย์อ่านท่านนายกจำได้ป่ะให้เสร็จแล้วจำได้ไหมรักษาวินัยใฝ่เรียนรู้นะคะและเพิ่มพูนปัญญาแล้วก็นำพาไทยสู่อาเซียนอันนี้ถ้าผมมองนะครับอาจารย์ก็คือว่านายกคาดหวังให้เด็กทำอย่างนี้ถูกต้องแต่ถามว่าท่านอยากให้เด็กทำงี้และท่านทำอย่างไรที่จะให้เด็กทำแบบนี้ต้องถามนายกค่ะหรือพูดเสร็จแล้วมันจบไปเลยแล้วก็ปีหน้าค่อยว่าให้คำขวัญกันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะที่จริงยังคิดว่าเราน่าจะแบบทุ่มหัวจิตหัวใจนะคะคลองทำเถอะอย่างเช่นอย่างเงี้ยรัฐบาลนี้อยู่ครบเทอมนี่นะคะ4ปีทำอะไรให้เด็กได้เยอะเลยนะจังครับระหว่างวันเด็กทีนึงไม่รู้ใครที่อ้างว่ารักเด็กก็ไปช่วยเด็กอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่ารักเด็กจริงๆท่านก็ทำมาต่อเนื่องวันเด็กทีนึงเปิดทำเนียบเปิดสภาผู้แทนราษฎรเปิดกองทัพนะให้เด็กเข้าไปดูไปเล่นได้ศึกษาเรียนรู้นะครับแต่ผมคิดว่าเด็กที่มีปัญหาที่เป็นเด็กข้างถนน
นะครับอาจจะอยู่กับครูข้างถนนที่เขาช่วยสอนอยู่นะครับหรือบางทีไม่มีคนดูแลเลยนะครับหรือเด็กที่อยู่กับครอบครัวที่พ่อแม่ทิ้งอยู่กับตายายและต้องเก็บขวดเก็บอะไรต่างๆและช่วยรับจ้างทำงานเลี้ยงพ่อแม่เกิดอยู่ในวงเวียนชีวิตอยู่ในหนังสือพิมพ์อยู่ในข่าวทีวีต่างๆเราเห็นบ่อยครั้งอาจารย์ทำไมเราไม่ให้วันเด็กวันนี้เป็นวันแก้ปัญหาเด็กกับวันเด็กวันนี้เรากลับเป็นไม่รู้สร้างภาพลวงตาขึ้นมาให้เด็กมีความสุขให้เด็กมีของเล่นให้เด็กมีของขวัญให้เด็กได้ไปดูโน่นดูนี่และท้ายสุดกลับมาสู่ชีวิตจริงก็คือไม่มีอะไรกินแล้วก็ไม่มีอะไรใหม่ขึ้นเลยเหมือนเดิมและปีหน้าก็มาแบบนี้อีกแต่ระหว่างนี้365วันหรือ364วันแล้วแต่ปีถูกไหมอาจารย์เด็กก็ต้องอยู่กับความเป็นจริงว่าเขาปัญหาเขาไม่ได้รับการแก้ไขนี่แหละทำไมถึงต้องบอกว่ามันต้องมีโอกาสให้เด็กเขาฝึกปรือทักษะชีวิตที่จริงวันนี้นะคะถามว่าจะให้เรียนอะไรกันนักหนาเนี่ยคะเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ตกทุกวิชานะคะเลิกเรียนดีกว่าไหมคือหมายความว่าเรียนพอทำเนาแต่ว่าเรื่องของการฝึกปรือทักษะชีวิตในการคิดแก้ไขปัญหาของตัวเองเพราะวันนี้นะคะพ่อแม่ก็ไม่อาจจะปกป้องลูกจากปัญหาต่างๆได้เราไม่สอนนะอาจารย์ก็เราไม่ได้สอนไงคะเนี่ยก็เอาเรื่องง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าเรื่องหนี้สินอ่ะมีใครถามมาแล้วที่เป็นหนี้เป็นสินกันเนี่ยคนเดี๋ยวนี้เป็นหนี้กัน180 90เนี่ยนะคะนี่ตัวเลขเขาบอกจริงๆเนี่ยนะคะแล้วถามว่าเราเคยเรียนไหมคะถามจริงคุณถนอมเคยเรียนไหมที่โรงเรียนน่ะที่เขาเรียนที่เขาสอนเราว่าเราจะบริหารจัดการเงินยังไงเงินเรายังไงเราเรียนรู้ไหมคะเรื่องทำบัญชีครัวเรือนเนี่ยถูกไหมคะมันไม่ได้สอนมันเลยเนี่ยคือทักษะอันใหญ่ในชีวิตเลยคือการควบคุมดูแลคลังของตัวเองมันต้องสอนวิชาชีวิตใช่ไหมจ๊ะใช่ทักษะชีวิตจริงๆจะว่าเป็นการสอนที่จริงมันบูรณาการแหมใช้คำเก๋บอีกแล้วคือมันจะผสมผสานกันไปกับวิชาต่างๆได้อยู่แล้วผมทำรายการกฎหมายเนี่ยรู้ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่าอันนี้คนไม่รู้เลยใช่ไหมยืนยันได้จากสถิติตัวเลขของสภาทนายความก็คือว่าคนที่ไปขอความช่วยเหลือจากสภาทนายความส่วนใหญ่เป็นปัญหาครอบครัวถูกต้องเพราะฉะนั้นผมก็เลยกลับมาด้วยเอ๊ะตกลงไอ้วิชาครอบครัวเบื้องต้นมันไม่มีสอนนะไม่เคยสอนจริงๆแล้วถึงเวลาคนชายหญิงไปอยู่จากมาจากไหนไม่รู้มาเจอกันแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วสุดท้ายครอบครัวก็แตกแยกทิ้งลูกไว้หรือบางทีนะเดี๋ยวนี้เนี่ยมีปัญหาลูกฟ้องพ่อแม่เนี่ยเยอะขึ้นครับอาจารย์จากเดิมที่มันไม่ควรจะมีมันไม่มีเพราะบางทีพ่อแม่ก็ไม่ได้แบ่งทรัพย์สินให้ฟ้องเลยหรือบางทีรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่ให้ความยุติธรรมก็ฟ้องอีกเดี๋ยวนี้ปัญหาคดีแบบนี้มีเราควรจะต้องมาสอนมาเริ่มต้นจากการที่จะให้อยู่ในสถานศึกษาและแก้ปัญหาได้จริงไหมใช่จริงๆต้องฝึกปรือกันอย่างเช่นกิจกรรมที่คุณทิชาเขาทำเนี่ยค่ะที่บ้านกาญจนาพิเศษถ้าเกิดเราไปดูกันเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าวิธีการของคุณทิชาเขาเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเอาทุกวันนี้นะคะเด็กๆจะได้มีโอกาสวิเคราะห์อะไรคะก็คือข่าวที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะในทุกวันก็ให้เด็กๆอ่านแล้วก็พูดคุยกันแล้วก็ให้เขียนเพื่อจะถ่ายทอดความคิดที่อยู่ในหัวตัวเองเนี่ยลงเป็นตัวอักษรแล้วก็เขาค่อยๆเรียนรู้ไปหน่อยลองดูสิคะว่าใครที่ต้องอยู่กับคุณทิชา6เดือน1ปี1ปีครึ่งน่ะจะซึมซับวิธีคิดที่เป็นระบบและวิธีมุมมองของคนในแง่ดีอะค่ะคุณทิชานี่เก่งในแง่ของการดึงพลังส่วนดีของเด็กออกนะนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเธอเชื่อเด็กคิดบวกและทำบวกใช่ไหมเธอเชื่อในความดีและศรัทธาในความดีของมนุษย์และเชื่อว่าคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามมีพลังส่วนดีอยู่ข้างในทำอย่างไรเราถึงจะดึงพลังส่วนดีนั้นออกเพราะนั้นเวลาดูเด็กก็เป็นแบบเดียวกันนะคะจ้าครับผมคิดว่าทั้งองค์กรของรัฐค่ะนะครับภาคเอกชนหรือแม้กระทั่งตัวบุคคลเดี่ยวๆปัจเจกบุคคลเนี่ยที่มีความสนใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเด็กแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับเด็กนี้เยอะนะครับแล้วคนทำงานด้านนี้ก็ดูจะได้รับการยอมรับนะครับว่าเป็นคนที่เสียสละเพื่อสังคมเพื่อบ้านเมืองเพื่ออนาคตของประเทศแต่มันเหมือนกับว่าถ้าพอเราดูภาพรวมภาพใหญ่ปัญหาเด็กยังเยอะมากวันนี้เราเดินอยู่ข้างถนนเราก็จะเห็นเด็กเร่ร่อนนะเจอตลอดเห็นข่าวในทีวีเห็นเด็กที่ถูกกระทำเป็นเหยื่อแล้วไปขอความช่วยเหลือมูลนิธินะครับที่นู่นที่นี่ที่นั่นแล้วเกิดขึ้นกับบางทีก็คนใกล้ชิดในครอบครัวกระทำการเด็กก็เป็นเหยื่อเป็นเครื่องมือส่งยาเสพติดต่างๆและในก่ออาชญากรรมกลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่เราทำกันเยอะแยะมากมายเนี่ยมันกลายต่างคนต่างทำมันไม่ได้ต่อจิ๊กซอว์บูรณาการกันแบบนี้เพราะมันปลายเหตุไงคะก็คือปลายเหตุนั่นก็จำเป็นจะต้องช่วยแก้ไขปัญหาอยู่แล้วถูกไหมคะถ้าเกิดปัญหานั้นเกิดแล้วถึงมาแต่ว่าต้นทางเนี่ยเอาง่ายๆเรื่องของที่เด็กทำไมจะต้องถูกทิ้งครั้งก่อนที่ไปเจอซากศพเด็กใช่ไหมคะที่วัดอะไรนั้นอย่างเงี้ยค่ะเช่นท้องไม่พร้อมอย่างเงี้ยมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่ปัญหาตั้งแต่ต้นตอเลยถูกไหมคะคือเราก็ไม่เคยฝันอยากจะให้ใครจะต้องเข้าสู่กระบวนการตรงนั้นคือการยุติการตั้งครรภ์โดยไม่พึงปรารถนาแต่มันก็ต้องมาตั้งแต่ต้นทางคือทำอย่างไรเรายอมรับได้ไหมคะว่าเด็กเดี๋ยวนี้มันโตกว่าสมัยเราเป็นเด็กคือหมายความว่าตัวเนื้อร่างกายเขาเนี่ยเขาโตขึ้นจริงๆเพราะฉะนั้นการเติบโตของเขาในตัวเนื้อร่างกายมันหมายถึงอารมณ์ด้วยเพราะฉะนั้นอารมณ์ทางเพศมันก็มาตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นตรงนั้นนะคะที่เราจะทำยังไงถึงจะหนึ่งยอมรับจริงๆได้ไหมว่าคนมันก็สุดท้ายก็คือมันต้องมีเพศสัมพันธ์อ่ะไอ้นี่คือธรรมชาติ
แต่ว่าทำยังไงเราถึงจะสอนให้คนเขารู้จักควบคุมแล้วก็รู้จักที่จะถ้าจะมีก็ต้องมีอย่างปลอดภัยเราทำใจได้ไหมคะส่วนใหญ่นั้นน่าจะไม่ได้เพราะว่าเราเคยเอาเรื่องของอันนี้ค่ะเพจศึกษานะคะพยายามที่จะให้ครูสอนบางทีครูก็ดีกำลังสอนกันอย่างดิบดีนะคะพูดคุยกันเด็กสนุกสนานมากผู้อำนวยการโรงเรียนมายืนเท้าสะเอวอยู่หน้าห้อง บอกหยุดเดี๋ยวนี้อย่างเงี้ยมันก็ไปไม่รอดคือมันต้องช่วยกันทั้งประเทศมั้งคะจะต้องปรับวิธีคิดของเราอะค่ะยอมรับได้ไหมคะว่านี่คือสิ่งธรรมชาติแต่ว่าเราจะต้องสอนให้รู้จักควบคุมให้เกิดการเรียนรู้ใช่ให้เกิดการเรียนรู้ว่าเราต้องรู้จักจัดการกับความรู้สึกของเราเหมือนเวลาเราหิวข้าวเนี่ยเราต้องได้กินตลอดเวลาไหมครับเราก็ไม่ได้กินตลอดเวลาถูกไหมคะในบางสถานการณ์เราก็กินไม่ได้เพราะมันไม่เอื้อให้กินครับทำไมเราถึงยังจำกัดมันอยู่ได้เอาละครับงั้นเดี๋ยวผมพักอาจารย์ครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาคุยกับคุณหมอเดลด้วยนะครับแล้วก็คุยกับน้องซึ่งวันนี้โตเป็นผู้ใหญ่นะครับมาสอนหนังสือด้วยเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการเอแบคโคเคยเป็นผู้นำเยาวชนแล้วก็มีบทบาทสำคัญนะครับมาสะท้อนวิธีคิดของเด็กตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นเด็กเดี๋ยวนี้เขาเป็นผู้ใหญ่แล้วช่วงอาจารย์ก็อาจารย์คิดอย่างนึงผมก็อาจจะคิดอย่างนึงแต่ว่าเด็กๆจริงๆที่เราบอกให้เด็กไม่มีปัญหาเด็กมีปัญหาเด็กเขาคิดว่าเขามีปัญหาหรือเปล่าหรือว่าผู้ใหญ่หรือว่าคิดว่าผู้ใหญ่มีปัญหาหรือคิดว่าผู้ใหญ่มีปัญหาซึ่งวันนี้เด็กบอกว่าผู้ใหญ่มีปัญหานะครับอาจารย์บอกทะเลาะกันเนี่ย ช่วยเป็นตัวอย่างที่ดีให้พวกหนูหน่อย นี่คือโพลที่ออกมาล่าสุดนะฮะเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อช่วงหน้าครับ